สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Channel กินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักกันครับก่อนอื่นเราก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมีเป็นฟักแก่ครับอันนี้ล้างทำความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็หั่นเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เนื้อไก่ครับวันนี้ผมใช้เป็นส่วนของอกไก่แล้วก็สะโพกหั่นชิ้นนะครับเวลาหั่นให้เราหั่นชิ้นค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเวลาที่แกงเสร็จแล้วจะได้ดูน่าทานนะไม่หดเล็กไปหมดครับเลือดไก่ครับล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเตรียมไว้เลยนะครับหัวกะทิหางกะทิพริกแกงเขียวหวานพริกชี้ฟ้าแดงใบมะกรูดแล้วก็ใบโหระพาครับเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรส ด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับก่อนอื่นก็เปิดเตาเลยครับแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิครับใส่ลงไปพอประมาณนะอันนี้เราก็จะผัดแบบวิธีโบราณนะครับเราจะไม่ใช้เป็นส่วนของน้ำมันพืชในการผัดพริกแกงนะครับเราใช้เป็นหัวกะทินะการที่เรานำหัวกะทิมาผัดให้กลายเป็นน้ำมันเนี่ยครับก็จะช่วยทำให้เวลาที่เราทำแกงเขียวหวานออกมาแล้วอ่ะแกงเขียวหวานจะมีสีสันที่สวยงามแล้วก็รสชาติที่อร่อยครับมีความหอมมันนะเพราะว่าในสมัยนี้ครับส่วนมากก็จะนิยมใช้เป็นน้ำมันพืชมาผัดพริกแกงนะครับอันนี้จะขาดความหอมมันของหัวกะทิไปนะครับแต่เกิดเป็นโบราณเขาจะไม่ใส่น้ำมันพืชเลยครับนี้เราผัดหัวกะทิด้วยไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับผัดเพื่อให้หัวกะทิแตกมันดีก่อนนะครับค่อยหมั่นคนด้วยนะครับตามขอบหม้อขอบกระทะครับไม่งั้นเดี๋ยวกะทิจะติดขอบหม้อแล้วก็ทำให้ไหม้ได้ง่ายครับเวลาที่ทำแกงเขียวหวานนะครับก็สามารถใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปได้เช่นกันนะครับอย่างใครจะใช้เป็นกะทิกล่องหรือกะทิถุงก็ได้เช่นกันครับก็ทำวิธีเดียวกันเลยนะครับนำกะทิมาผัดให้แตกมันก่อนนะแต่เกิดเป็นกะทิกล่องหรือว่ากะทิสำเร็จรูปนี้ครับเราก็ต้องใช้ปริมาณกะทิที่มากกว่าเดิมนิดนึงนะครับในการผัดนะแล้วก็จะใช้เวลาในการผัดนานกว่ากะทิสดนิดนึงครับแต่ก็สามารถทำออกมาได้สวยงามแล้วก็อร่อยเช่นกันครับนี่ผัดไฟกลางๆไปเรื่อยๆนะครับคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆเลยนะนี่ครับพอเราผัดหัวกะทิมาได้สักแป๊บนึงครับสังเกตดูนะครับพอเราหยุดคนหัวกะทิก็จะงวดลงไปแล้วก็แตกมันดีแล้วครับนี่ให้เราทยอยเติมหัวกะทิลงไปนะครับหัวกะทิผมจะเป็นก้อนนิดนึงนะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้ครับซื้อมาเราต้องแช่ตู้เย็นนะจะได้ไม่เสียง่ายครับถ้าเกิดยังไม่ได้ทำเลยเสร็จแล้วก็ผัดต่อไปเรื่อยๆครับผัดเพื่อให้หัวกะทิกลับมาแตกมันอีกครั้งนึงนะครับเนี่ยครับตอนนี้พอเราผัดต่อมาได้อีกสักแป๊บนึงครับเวลารวมๆประมาณ 6-7 นาทีครับที่ผมผัดมา2รอบนะหัวกะทิก็จะแตกมันได้ที่แล้วครับสังเกตดูนะครับพอเราหยุดคนปุ๊บเป็นน้ำมันนี้เลยครับแล้วก็เราจะได้กลิ่นหอมของหัวกะทิที่ดีมากเลยครับนี่ก็หอมฟุ้งไปทั้งครัวแล้วก็ให้เราใส่เป็นพริกแกงเขียวหวานได้เลยครับปริมาณของพริกแกงนี้ตามความต้องการได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่พริกแกงมากก็จะสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมครับแต่ว่าจะเพิ่มความเผ็ดด้วยนะครับถ้าเกิดใครไม่ชอบทานเผ็ดก็ใส่น้อยหน่อยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็นำมาผัดกับหัวกะทิที่เราผัดจนแตกมันเลยนะครับอันนี้เราจะผัดให้พริกแกงออกกลิ่นหอมดีเลยนะครับผัดกับหัวกะทิที่แตกมันดีเลยครับพอพริกแกงโดนกับหัวกะทิน้ำมันร้อนๆเนี่ยครับหอมฟุ้งไปทั้งครัวเลยครับเนี่ยยังคงใช้ไฟกลางต่อเนื่องนะครับผัดไปเรื่อยๆเลยครับทำแกงไทยโบราณนะครับก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเวลาที่แกงเสร็จแล้วจะได้หอมอร่อยมากยิ่งขึ้นครับอย่างวันนี้ที่ผมทำก็จะทำปริมาณค่อนข้างมากหน่อยครับอย่างสูตรนี้ทำก็สำหรับประมาณ 5-6 คนได้เลยนะครับทานได้ 5-6 ที่เลยครับแล้ววันนี้ผมจะทานกับขนมจีนนะครับแกงเขียวหวานเนี่ยเราก็สามารถทานได้ทั้งกับข้าวสวยหรือว่าจะทานกับขนมจีนนี่ก็เข้ากันได้ดีนะครับอย่างพริกแกงที่ผมใช้วันนี้ครับจะเป็นพริกแกงที่ผมซื้อมาจากตลาดนะครับถ้าเกิดใครซื้อพริกแกงมาแล้วแบบผัดสีไม่สวยไม่ออกสีนะครับเราสามารถเติมสีเขียวด้วยวิธีการนำใบพริกมาโขลกหรือว่าใบโหระพามาโขลกก็ได้นะครับหรือว่าเกิดใครชอบทานเผ็ดจะใช้เป็นพริกเขียวมาโขลกเพิ่มก็ได้เช่นกันครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้แกงเขียวหวานของเราที่ทำเสร็จแล้วมีสีที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดซื้อพริกแกงตลาดเลยก็ให้ดูเจ้าที่ทำใหม่ๆครับก็จะได้สีที่สวยสดครับตอนนี้ผมผัดพริกแกงมาได้จับแป๊บนึงครับพริกแกงก็จะหอมฟุ้งได้ที่แล้วก็ให้เราใส่เป็นเนื้อไก่ครับใส่ลงไปได้เลยปริมาณของเนื้อไก่แล้วก็ชิ้นส่วนไก่ที่เราใช้นะครับก็สามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบทานอกหรือว่าชอบทานเป็นสะโพกเนื้อติดมันก็เลือกได้เลยครับหรือว่าใครจะใช้เป็นไก่ทั้งตัวแล้วสับติดกระดูกก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แต่ผมทานกับผู้สูงอายุก็จะใช้เป็นเนื้อล้วนๆเนี่ยครับทานง่ายหน่อยก็ผัดให้ไก่โดนกับพริกแกงให้ทั่วๆครับแล้วก็ปล่อยไปสักครู่นะครับสังเก
เกตดูครับพอเราหยุดคนแล้วเนี่ยหัวกะทิที่เราผัดไว้ก็จะกลายเป็นน้ำมันออกมาเลยครับเดี๋ยวพอแกงเสร็จแล้วก็จะเป็นน้ำมันลอยหน้าที่สวยงามดูน่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วพอสังเกตว่าส่วนผสมกลับมาร้อนดีแล้วครับก็ให้เราใส่เป็นหางกะทิครับอันนี้เราจะแกงไม่เหมือนกับแกงเขียวหวานปกตินะครับเพราะว่าในส่วนของฟักจะใช้เวลาในการสุกยากกว่าตัวมะเขือครับใส่หางกะทิไปพอประมาณก่อนครับนี่ก็แล้วแต่ความชอบอีกเช่นกันนะครับถ้าเกิดใครชอบมันๆหน่อยจะใช้เป็นหัวกะทิร้วนๆเลยก็ได้นะครับแต่แกงจะออกข้นเกินไปนะว่าแกงเขียวหวานจะมีน้ำคลุกแต่ว่าไม่ได้ข้นมากเหมือนพะแนงนะครับจะใสกว่าพะแนงหน่อยใส่หางกะทิลงไปแล้วก็เร่งไฟได้เลยนะครับใช้ไฟกลางเพื่อเป็นแรงได้เลยนะเพื่อให้น้ำแกงกลับมาเดือดก่อนครับตามขอบหม้อที่ติดอยู่แล้วก็ขูดๆลงไปได้เลยนะครับเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมพอเราใส่หางกะทิลงไปแล้วกะทิที่เราผัดไว้จนแตกมันก็จะลอยขึ้นมาเลยครับสีของน้ำแกงก็สวยดีมากด้วยครับอันนี้เราก็จะใช้ในส่วนของหางกะทิมาต้มให้ไก่แล้วก็ฟักสุกดีก่อนนะครับจะไม่เหมือนกับแกงเขียวหวานปกตินะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปกติเราจะใส่หัวกะทิลงไปก่อนเลยครับนี่เราใช้หางกะทิเพราะว่าเราต้องใช้เวลาในการเคี่ยวฟักที่นานกว่าการต้มเคี่ยวมะเขือครับพอน้ำแกงเริ่มเดือดแล้วก็คนๆซะหน่อยนะครับการติดก้นหม้อนะสังเกตดูความข้นเอาได้เลยนะครับถ้าเกิดแกงข้นแล้วใครจะใช้แต่น้ำเปล่าหรือว่าจะใช้เฉพาะหางกะทิก็ได้เช่นกันครับหรือว่าถ้าเกิดใครใช้เป็นกะทิกล่องสำเร็จรูปนี้ครับเราสามารถเติมในส่วนของน้ำเปล่าแทนก่อนได้เลยนะครับในขั้นตอนของหางกะทินะหรือว่าใครจะใช้เป็นกะทิสำเร็จรูปนี้ครับผสมกับน้ำในอัตราส่วน1:1ก็ได้นะครับแทนในส่วนของหางกะทินะครับนี่ครับพอสังเกตว่าส่วนผสมกับมาเดือดดีได้ที่แล้วครับก็ตามด้วยฟักแก่ครับสังเกตดูครับฟักผมจะไม่ได้หั่นชิ้นใหญ่นะครับเราจะหั่นให้ชิ้นค่อนข้างพอดีคำหน่อยเพราะว่าจะได้สุกง่ายยิ่งขึ้นเลยครับถ้าเกิดเราหั่นชิ้นใหญ่เกินไปเราต้องเคี่ยวนานนะกว่าจะสุกนิ่มครับนี่เราใส่ลงไปได้เลยนะครับคนๆสักหน่อยครับอย่างหางกะทิที่ผมใช้วันนี้ครับผมจะสั่งที่ร้านเขาคั้นให้นะครับเวลาสั่งที่ร้านผมจะบอกเขาเลยว่าหางกะทิขอน้ำนิดเดียวครับเขาก็จะใส่น้ำไม่เยอะมันจะทำให้เราได้กะทิที่เข้มข้นครับว่าเราไม่ต้องการหางกะทิเยอะเกิดเราไม่บอกบางทีร้านเขาจะใส่ในส่วนของน้ำในการคั้นหางกะทิให้เยอะครับก็จะใส่มากนี้เราสามารถเติมหางกะทิหรือว่าน้ำเปล่าลงไปก็ได้นะครับเพื่อให้ปริมาณน้ำได้ตามที่เราต้องการครับใส่ไปประมาณนี้ก่อนกะให้น้ำแกงมีพอให้เราต้มฟักกับไก่ได้สุกครับน้อยไปนิดผมใส่ได้หมดเลยครับหางกะทิขั้นตอนนี้เราใช้ไฟแรงขึ้นมาก่อนได้เลยนะครับรอให้น้ำแกงกลับมาเดือดอีกครั้งก่อนนะเนี่ยครับพอเราต้มต่อมาได้จนสังเกตว่าน้ำแกงร้อนแล้วก็เดือดทั่วหม้อดีแล้วนะครับก็ให้เราลดไฟลงนะครับอย่าลืมคอยหมั่นคนบ้างนะครับเดี๋ยวจะติดตามก้นหม้อได้นะคนๆสักหน่อยครับแล้วก็กดๆให้ฟักจมในน้ำแกงทั้งหมดด้วยนะครับจะได้สุกพร้อมๆกันนะแล้วก็ลดไฟลงได้เลยครับใช้เป็นไฟกลางค่อนไปอ่อนพอนะครับขั้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เลือดไก่ลงไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องคอยหมั่นคนอยู่บ่อยๆครับถ้าเกิดใส่เลือดไก่ลงไปเดี๋ยวจะทำให้มันเละได้ง่ายครับแล้วก็เลือดไก่ก็ใช้เวลาสุกไม่นานเลยครับแป๊บเดียวก็สุกแล้วนี่ให้เราต้มเคี่ยวอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเกิดน้ำงวดแห้งลงไปเราสามารถเติมในส่วนของหางกะทิหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าเพิ่มก็ได้นะครับระหว่างที่เรากำลังต้มให้ฟักสุกดีครับหรือว่าใครชอบมันๆก็หัวกะทิได้เลยครับแต่เราจะไม่ได้ใส่หัวกะทิลงไปมากตอนแรกเพราะว่าเราไม่อยากให้ตัวน้ำแกงเราแตกมันมากเกินไปนะครับเราจะเก็บหัวกะทิไว้ใส่ทีหลังสุดเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมต้มไปเรื่อยๆก่อนนะครับรอจนกระทั่งฟักสุกนิ่มดีก่อนเลยนะตอนนี้ผมก็ต้มต่อมาได้สักพักครับสังเกตดูว่าฟักเริ่มที่จะใสแล้วก็นิ่มนะครับเนี่ยลองเช็คดูอันนี้สุกนิ่มได้แบบที่ผมต้องการแล้วก็ใช้ได้แล้วครับให้เราเร่งไฟขึ้นมาได้เลยนะครับใช้เป็นไฟกลางค่อยไปแรงหรือว่าไฟแรงได้เลยนะแล้วก็ตามด้วยหัวกะทิครับอันนี้เราสามารถใส่เพิ่มความมันได้ตามความต้องการเลยนะครับใครชอบให้แกงเขียวหวานเราเข้มข้นแค่ไหนเราใส่หัวกะทิลงไปทีหลังนะครับก็จะทำให้น้ำแกงเขียวหวานของเรามีความข้นขึ้นมานะครับจะสีสวยดูน่าทานขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่แตกมันมากจนเกินไปด้วยเสร็จแล้วก็ปรุงรสชาติต่อได้เลยนะครับน้ำตาลปี๊บครับใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลตะโหนดก็ได้เช่นกันนะครับไฟลงไปแล้วก็น้ำปลาครับ
ครจะปรุงด้วยน้ำปลาหรือว่าจะเป็นเกลือก็ได้นะครับอย่างเกิดเป็นโบราณอ่ะก็จะใช้เป็นเกลือครับแต่เกิดเป็นรุ่นคุณยายผมก็ใช้เป็นน้ำปลาหรือไม่ก็ซีอิ๊วแล้วนะครับแต่เกิดเป็นแกงไทยก็จะเน้นเป็นน้ำปลาครับน้ำปลานี่ก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับในส่วนของรสชาติความเค็มครับเพราะว่าในส่วนของพริกแกงที่เราใช้อ่ะถ้าเกิดเราซื้อแบบสำเร็จรูปมาแล้วอ่ะเขาก็จะใส่เกลือมาในส่วนของพริกแกงด้วยครับเดี๋ยวจะทำให้เค็มเกินไปได้นะครับใส่ไปพอประมาณก่อนแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยครับเรายังไม่ใส่เลือดไก่ลงไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องคนบ่อยครับผมไม่อยากให้เลือดไก่มันเละเกินไปนะก็เร่งไฟให้น้ำเดือดขึ้นมาได้เลยครับรสชาติของแกงเขียวหวานครับจะไม่ได้ออกหวานนะครับรสชาติจะเค็มหวานดันๆกันครับแล้วก็จะมีความเผ็ดนะเดี๋ยวใครจะคิดว่าแกงเขียวหวานชื่อเขียวหวานเนี่ยครับต้องออกหวานๆไม่ใช่นะครับต้องสองรสชาติครับเค็มกับหวานพอๆกันแล้วก็มีเผ็ดตามมาครับนี่พอสังเกตว่าน้ำตาลละลายดีแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะครับสีน้ำแกงสวยดีมากครับหอมมากด้วยชิมดูครับโอเคเลยครับรสชาติกำลังดีเลยอร่อยมากครับไม่จำเป็นจะต้องใส่ชูรสได้เลยครับเล้งให้น้ำแกงเดือด นะแล้วก็ตามด้วยเลือดไก่ครับใส่ลงไปได้เลยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเลือดไก่นี้แล้วแต่ความชอบเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบในส่วนของมะเขือจะใส่เป็นมะเขือปลอกหรือมะเขือพวงตามพวงลงไปด้วยก็ได้นะครับนี่ไม่ผิดนะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะครับเพราะบางคนก็อยากทานทั้งฟักทั้งมะเขือเนี่ยใส่ด้วยกันก็ได้ครับแต่เกิดหลักๆแล้วเวลาแกงเขียวหวานใส่ฟักเนี่ยครับเขาก็จะไม่ใส่มะเขือครับโบราณนะแต่ก็ปรับได้ครับตามความต้องการเลยใส่เลือดไก่ลงไปแล้วก็รอให้น้ำแกงกลับมาเดือดอีกครั้งนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็ดูปริมาณของน้ำได้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้น้ำคลุกคลีคลุกคลีก็ใส่ประมาณนี้พอแต่ถ้าเกิดใครอยากได้น้ำเยอะขึ้นมาอีกก็สามารถเติมในส่วนของหางกะทิหัวกะทิหรือว่าจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้เช่นกันครับสำหรับผมนี่ขนาดนี้กำลังดีแล้วครับอันนี้เราก็ปล่อยให้แกงเขียวหวานเดือดต่อยสักแป๊บนึงครับเพื่อให้เลือดไก่ร้อนแล้วก็สุกดีถึงข้างในเลยนะครับพอทุกอย่างสุกดีได้ที่แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงครับใบมะกรูดนี่ก็จะมาเพิ่มความหอมครับส่วนพริกชี้ฟ้าแดงก็มาเพิ่มความสวยงามให้กับแกงเขียวหวานของเรามากยิ่งขึ้นครับต้มสักครู่ครับให้ใบมะกรูดออกกลิ่นหอมดีครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบโหระพาครับแกงเขียวหวานนี่ขาดไม่ได้เลยนะใบโหระพาปริมาณมากน้อยก็ตามความต้องการได้เลยครับอย่างผมชอบให้หอมๆมาโหระพามันจะใส่เยอะหน่อยครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้จริงๆครับสำหรับใบโหระพาเนี่ยครับกลิ่นเฉพาะตัวของแกงเขียวหวานเลยแล้วก็ต้มต่อยสักครู่เดียวครับให้ใบโหระพาโดนความร้อนดีก็จะออกกลิ่นหอมทั่วทั้งหม้อเลยครับนี่ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดเตาได้เลยครับแกงเขียวหวานไก่ใส่ฟักครับก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเขียวหวานไก่ฟักครับน้ำแกงสีสวยครับกลิ่นก็หอมดีมากนี่นะครับจะมีน้ำมันลอยหน้านะครับแล้วก็ฟักเปิดนุ่มกำลังดีครับน่าทานมากเดี๋ยววันนี้ผมจะทานขนมจีนนะครับนี่ใครจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้ครับหรือว่าจะทานกับขนมจีนนี่ก็อร่อยเข้ากันได้ดีเลยครับแล้วเวลาทานครับผมก็จะมีเป็นพริกน้ำปลามะนาวด้วยครับนี่ก็จะช่วยส่งให้แกงเขียวหวานเรามีรสชาติที่จัดจานมากยิ่งขึ้นครับหน้าตาดูน่าทานมากครับแล้วก็เพิ่มความจัดจานด้วยพริกน้ำปลามะนาวครับมาลองชิมกันดูนะครับก็นี่นะครับสิลองชิมดูนะครับแกงเขียวหวานหอมเครื่องแกงดีมากครับรสชาติก็กลมกล่อมดีสุดๆเลยเข้ากันได้ดีกับขนมจีนด้วยครับได้พริกน้ำปลามะนาวนี่ก็ช่วยส่งให้รสชาติจัดจ้านมากยิ่งขึ้นเลยครับเด็ดมากลองชิมฟักดูบ้างนะครับนี่ชิมดูนะฟักก็สุกนุ่มกำลังดีเลยครับอร่อยเด็ดเลยครับก็ลองนำเทคนิคนี้ไปทำตามกันดูนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทานแกงเขียวหวานไก่ฟักที่สีสันสวยงามน้ำแกงเข้มข้นหอมมันครับแล้วก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมโดยที่เราไม่ต้องใส่ชูรสเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ